เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับ Vivo V30 5G และ Vivo V30 Pro 5G ค่ะเรียกได้ว่า Vivo นะคะเขาเป็นที่สุดเรื่องของ Portrait จริงๆนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขามีการอัปเกรดกล้องที่พัฒนาร่วมกับเลนส์ไซส์มาถึง3ตัวด้วยกันรวมไปถึงมีการอัปเกรดสเปคอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะจะมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันในคลิปนี้เลยนะคะรวมไปถึงบรรยากาศงานเปิดตัวด้วยค่ะจัดงานเปิดตัว Vivo V30 5G และ Vivo V30 Pro 5G อย่างเป็นทางการแล้วนะคะในวันที่28กุมภาพันธ์2024นะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานครบรอบฉลอง10ปีของ Vivo ด้วยนะคะซึ่งเขาก็ได้บอกด้วยนะคะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยถือเป็นรุ่นแรกแล้วก็ครั้งแรกเลยนะคะที่ Vivo V Series นะคะจะมาเปิดประสบการณ์การถ่ายภาพที่พัฒนาร่วมกันกับเลนส์ไซส์นะคะที่เขาบอกว่าจะช่วยให้ถ่ายภาพพอร์เทรตออกมาได้สวยงามมากๆภายใต้คอนเซปต์ถ่ายเทพเกินคนเลยโหอันนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะต้องมาติดตามกันแล้วซึ่งในงานเขาก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากไซส์นะคะที่เป็นผู้พัฒนาเลนส์ระดับโลกเนี่ยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกล้องตัวนี้ที่เอามาใส่ใน Vivo V30 5G และ Vivo V30 Pro 5G ด้วยนะคะรวมไปถึงพรีเซนเตอร์คนสวยนะคะอย่างคุณใบเฟิร์นพิมชนกที่เขาจะมาถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งานตัว Vivo V30 5G ตัวนี้กันด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสเปคไฮไลท์เด่นของตัวรุ่นนี้กันก่อนเลยค่ะVivo ชูจุดเด่นเรื่องการถ่ายภาพพอร์เทรตมากๆเลยครั้งนี้เขามาภายใต้คอนเซปต์ถ่ายเทพเกินคนค่ะก็คือมี3เทพด้วยกันอย่างแรกก็คือโบเก้แบบเทพสไตล์ไซส์นั่นเองที่จะเป็นการถ่ายภาพโบเก้สไตล์เอกลักษณ์เฉพาะจาก Vivo เลยเทพที่2เป็นออร่าแบบเทพนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นออร่าไลท์พอร์เทรต 3.0 อัปเกรดใหม่แสงดีขึ้นสว่างขึ้นถ่ายสวยขึ้นและเทพสุดท้ายนะคะมุมกว้างแบบเทพสามารถถ่ายภาพมุมกว้างพิเศษได้ชัดขึ้นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยค่ะสำหรับ Vivo V Series รุ่นล่าสุดรอบนี้นะคะเปิดตัวมา2รุ่นด้วยกันค่ะก็จะมี Vivo V30 5G และ Vivo V30 Pro 5G นะคะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์เด่นเรื่องกล้องกันก่อนเลยค่ะมาดูที่ตัวกล้องของ Vivo V30 5G กันก่อนเลยนะคะเขามาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวกล้องหลักเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะคะมาพร้อมกับกันสั่น OIS ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยก็50ล้านพิกเซลเหมือนกันกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลที่มีออโต้โฟกัสมาให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าถ่ายภาพเซลฟี่นะคะไม่ว่าจะเป็นมุมกว้างหรือว่ามุมไหนๆเนี่ยก็สามารถถ่ายภาพได้คมชัดสุดๆไปเลยค่ะส่วนรุ่น Vivo V30 Pro 5G นะคะเขามาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวด้วยกันนะคะกล้องหลักเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเป็นแบบ VCS True Color นะคะที่จะช่วยให้ถ่ายภาพออกมาได้สีตรงสมจริงแต่ก็ยังคงความสวยงามไว้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะรวมไปถึงการถ่ายภาพกลางคืนก็จะให้ภาพถ่ายที่คมกริบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมาพร้อมกับการสั่น OIS ด้วยนะคะเลนส์ตัวที่2นะคะเป็นเลนส์อัลตราไวด์มาพร้อมกับออโต้โฟกัสที่ให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนกันและเลนส์ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นเลนส์โปรเฟชชั่นอลพอร์เทรตคาเมร่านะคะที่ให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลก็คือสไตล์โบเก้ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบหมุนๆวนๆตามภาพที่เราเห็นเลยนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากตัว Vivo เลยที่สร้างโบเก้จากตรงกลางจนถึงขอบแล้วก็ยังมีโบเก้แบบอื่นๆให้เราเลือกอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหรอบนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายภาพพอร์เทรตโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งกล้องไซส์แล้วก็กล้องไซส์สไตล์โบเก้ตัวนี้เนี่ยจะมีแค่เฉพาะในตัว Vivo V30 Pro เท่านั้นค่ะส่วนแสงออร่าไลท์หลังกล้องนะคะเขาก็มีมาให้ทั้ง2รุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาหรือว่ารุ่นโปรซึ่งในรอบนี้เนี่ยเขาอัปเกรดไปเป็นออร่าไลท์พอร์เทรต 3.0 นั่นเองเรียกได้ว่ามีการอัปเกรดใหม่ให้แสงที่ดีกว่าเดิมแล้วก็สว่างขึ้นด้วยวงแหวนของแสงเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะถ่ายแล้วตัวแบบก็จะมีความนุ่มนวลมีสกินโทนที่สวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองยิ่งถ้าใช้แสงออร่าถ่ายตอนกลางคืนนะคะก็จะทำให้ภาพเนี่ยดูสวยขึ้นใบหน้าสว่างขึ้นแล้วก็แสงจะละมุนเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะในตัวแสงออร่าไลท์เนี่ยเราสามารถปรับอุณหภูมิสีหรือว่าโทนสีได้เหมือนกับรุ่นก่อนหน้าเลยแต่ว่าไฮไลท์เด่นน่ะจะอยู่ที่การปรับระดับความสว่างตามระยะห่างของเลนส์กล้องกับตัวแบบนั่นเองถ้าหากว่าเราถ่ายกล้องใกล้กับตัวแบบมากเกินไปนะคะแสงออร่าไลท์เขาก็จะปรับความสว่างให้ลดลงแต่ถ้าหากว่าอยู่ไกลเขาก็จะเพิ่มความสว่างให้แสงเนี่ยส่งไปยังตัวแบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะ
ไปดูกันต่อที่เรื่องของดีไซน์นะคะรอบนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบง่ายบางเบาหรูหราตามสไตล์ V series เลยนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะมาพร้อมกับจอ 3D curve ที่ออกแบบมาให้จับถือได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้เราพกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนหน้าจอเนี่ยก็มาพร้อมกับหน้าจอ refresh rate 120Hzใช้งานดูหนังเล่นเกมลื่นไหลแน่นอนค่ะส่วนความสว่างเนี่ยก็ให้มาสูงสุดอยู่ที่ 2,800 นิตเลยทีเดียวไปดูกันต่อเรื่องแบตกันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ที่พลอยรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะกับการอัปเกรดแบตเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 มิลลิแอมจากรุ่นก่อนหน้า4,600 มิลลิแอมนะคะในรุ่น V295G แล้วก็ยังแถมอะแดปเตอร์80วัตต์มาให้อีกเหมือนเดิมโอ้โหเรียกได้ว่าใช้งานจัดหนักจัดเต็มก็ยังชาร์จเร็วได้อีกด้วยนะคะสำหรับชิปเซตในรอบนี้นะคะเขาอัปเกรดมาให้แตกต่างกันค่ะก็คือในตัว V30 เขาให้เป็นชิป Snapdragon 7 Gen 3ใช้กระบวนการผลิตแบบ4นาโนเมตรส่วน Vivo V30 Pro 5G นะคะเขาให้ชิปเซตมาเป็น MediaTek Dimensity 8200กระบวนการผลิตแบบ4นาโนเมตรเหมือนกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมกับสีสันใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาตินะคะในตัว V35G มี3สีด้วยกันค่ะก็คือสีขาวมุกหรือว่าเชลไวท์สีเขียวน้ำทะเลหรือกรีนซีและสีดำไนท์สกายแบล็คค่ะส่วน Vivo V30 Pro 5G นะคะวางจำหน่ายใน2เฉดสีด้วยกันก็คือสีขาวมุกเชลไวท์แล้วก็สีดำไนท์สกายแบล็คค่ะราคาและวันวางจำหน่ายนะคะสำหรับรุ่น Vivo V30 5G เปิดขาย2รุ่นความจุด้วยกันค่ะแรม 12GB ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 14,999 บาทส่วนรุ่น ROM 512GB นะคะราคาอยู่ที่ 17,499 บาทในรุ่นนี้นะคะวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะส่วน Vivo V30 Pro 5G นะคะเปิดขายรุ่นความจุเดียวก็คือแรม 12GB ROM 512GB ราคา 19,999 บาทค่ะเปิดพรีออเดอร์วันนี้จนถึงวันที่14มีนาคมและพร้อมวางขายหน้าร้านในวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสเปคไฮไลท์เด่นของตัว Vivo V30 5G และ Vivo V30 Pro 5G ค่ะเรียกได้ว่ารอบนี้เนี่ยเขาชูจุดเด่นเรื่องกล้องมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีการพัฒนากล้องควบคู่กับเลนส์ไซส์นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าการถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยจะถ่ายออกมาได้สวยงามมากยิ่งขึ้นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าในตัว V29 อ่ะเขาถ่ายภาพพอร์เทรตได้ดีอยู่แล้วแล้ว V30 มีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะลองใช้มากๆเลยค่ะแล้วก็เรื่องแสงออร่าไลท์นะคะที่เขามีการพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกๆรุ่นนะคะตั้งแต่ V27 V29 มาจนถึง V30 ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีการปรับแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมและเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องแบตที่พลอยรู้สึกว่าต้องยอม Vivo เขาเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเขาให้แบตมาเพิ่มขึ้นแต่ว่าความบางตัวเครื่องเท่าเดิมเนี่ยอันนี้ต้องยอม Vivo เขาเลยจริงๆค่ะคลิปนี้นะคะพลอยก็มาสรุปสเปคคร่าวๆแล้วก็ตัวไฮไลท์เด่นของ Vivo V30 5G และ Vivo V30 Pro 5G ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะถ้าทีมงาน iMode มีโอกาสได้รีวิวนะคะก็จะมาทำคลิปสรุปให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ